วัสดีค่ะคุณอยู่กับ Peaceful Days Podcast ในซีรีส์ของการปลูกชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อแพรนะคะมาจากเพจแพรโน้ตบุ๊กนะคะซึ่งเป็นเพจเกี่ยวกับวาดรูปบันทึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เริ่มทำพอดแคสต์สนุกกับการคุยกับคนที่หลากหลายนะคะวันนี้ได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพอดแคสต์ในซีรีส์การปลูกชุมชนกรุณานะคะซึ่งแพรจะชวนคุยกับคนที่หลากหลายมากๆนะคะเกี่ยวกับคนในชุมชนกรุณาว่าเขาทำงานกันยังไงเขามีความคิดเห็นยังไงและต้องการจะแก้ปัญหาอะไรบ้างนะคะในซีรีส์นี้บอกเลยว่าแพรสนุกมากๆกับการได้คุยกับพี่ๆที่ทำในหน้าที่ต่างๆที่แพรรู้สึกว่าเฮ้ยเราคิดไม่ถึงเลยแล้วเราไม่สามารถเข้าใจได้ในบางอย่างนะคะพอมาคุยอย่างนี้เรารู้สึกว่าโอ้โหพาแพรเดินทางไปไกลกว่าที่แพรคิดมากๆนะคะเรามาเริ่มกันที่ EP แรกนะคะเป็นการคุยในหัวข้อการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าของคนไร้บ้านนะคะโหหัวข้อน่าสนใจและหนักมากเลยแพฟังหัวข้อครั้งแรกแล้วแพก็สนใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอวันนี้เราจะมาคุยกันค่ะขอต้อนรับคุณพัทวจีศรีสุวรรณนะคะหรือพี่พัทค่ะพี่พัทแนะนำตัวหน่อยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อพัทวจีศรีสุวรรณค่ะชื่อพัทนะคะเรียกพี่พัทก็ได้ค่ะค่ะตอนนี้เป็นนักเขียนค่ะปกติเป็นนักเขียนให้กับพิสูเดตอยู่แล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องชีวิตและความตายเขียนพ็อกเก็ตบุ๊กให้กับทางพิสูเดตด้วยค่ะค่ะวันนี้ที่เราได้มาคุยกันในหัวเรื่องคนไร้บ้านกับการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยเพราะว่าทางเมื่อต้นปีค่ะเมื่อมกราเนี่ยทางพิสูเดตอยากที่จะทำงานกับคนไร้บ้านนะค่ะว่าจะทำงานเรื่องสุขภาพกับคนไร้บ้านได้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะประเด็นเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือว่า ACP อะค่ะก็เป็นการหาข้อมูลพื้นฐานนะคะเพื่อที่จะวางแผนหรือว่าออกแบบการทำงานเรื่องนี้ต่อไปอะค่ะค่ะคือหลังจากแพ้เห็นหัวข้อแล้วแพ้ก็ค่อนข้างงงเหมือนกันว่าแบบเฮ้ยคนไร้บ้านเองที่เขาอาจจะแค่มื้อต่อไปเขาจะทานอะไรหรือเขาจะคืนนี้เขาจะนอนที่ไหนแปลว่าเขายังไม่มีแผนเลยค่ะแล้วตอนนี้คือเรามาคุยกันเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าของคนไร้บ้านแพรเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นหัวข้อใหญ่เหมือนกันที่น่าสนใจมากๆที่แบบมันเป็นไปได้ไหมคะพี่ใช่ เป็นคำถาม เป็นคำถามที่เราอ่ะมันเลยเป็นที่มาของงานข้อมูลวิจัยเนี่ยค่ะไปหาข้อมูลว่ามันเป็นไปได้ไหมซึ่งเอาก็จริงนะน้องแพรหรือว่าพี่พัทหรือว่าคนชั้นกลางแบบพวกเราเนี่ยห่างไกลอ่ะชีวิตห่างไกลกับคนไร้บ้านมากเนาะมากมากเลยค่ะมากเรานึกภาพไม่ออกเลยตอนแรกค่ะที่ลงพื้นที่ครั้งแรกนะคะก็เนี่ยค่ะทำข้อมูลมาก่อนก็ลงไปที่ตรอกสาเกอะค่ะซึ่งอยู่แถวๆใกล้ๆกับสนามหลวงค่ะแถวโรงแรมรัตนโกสินทร์ค่ะเป็นชุมชนค่ะทุกวันอังคารเขาจะมีองค์กรที่ช่วยเหลือค่ะองค์กรสงเคราะห์เนี่ยเขามาแจกพวกอาหารแล้วก็ของใช้จำเป็นให้กับคนไร้บ้านพี่พัดไปวันแรกเนี่ยไปตอนเย็นคือไปเจอคนไร้บ้านเยอะมากค่ะไม่ได้นับนะแต่ว่านับจากจำนวนข้าวกล่องที่เขาเอามาแจกอ่ะเขาเตรียมมา400กล่องไม่พอค่ะก็เลยเห็นว่าจริงๆแล้วอ่ะเรามีเพื่อนคนไร้บ้านเนี่ยอยู่เยอะมากยังไม่คาดคิดมาก่อนเนาะค่ะค่ะแล้วแต่ละคนก็ดูก็เหมือนกับที่น้องแพรบอกอะค่ะว่าจะกินแต่ละวันน่ะยังไม่มีเลยนะคะจะมีอะไรที่จะไปวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรอใช่ไหมคะคำตอบก็คือก็ไม่มีนั่นแหละ แต่เราถ้าเราอยากจะดูแลสุขภาพเขาอ่ะเราจะดูแลได้แบบไหนอย่างไรอันนี้ค่ะเป็นการหาข้อมูลเป็นโจทย์ที่เราวางไว้ค่ะแล้ววันนั้นที่เราลงพื้นที่ที่ตรอกสาเกนะคะเราลงตอนเย็นค่ะแจกอาหารตอนเย็นแล้วพอตอนค่ำค่ะทางองค์กรที่เขาทำงานน่ะมีทั้งกลุ่มสุขภาวะข้างถนนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มพวกแพทย์ที่เป็นจิตอาสามารวมตัวกันนะคะเพื่อที่จะดูแลด้านสุขภาพของคนไร้บ้านมาตั้งโต๊ะที่นั่นเลยค่ะมาเปิดคลินิกเลยนะคะแล้วก็มีกลุ่มมีกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์เนาะที่มาเหมือนกับมาตั้งโต๊ะแล้วก็รวมทั้งกทม.ด้วยว่าถ้าหากว่าคนไร้บ้านมีปัญหาเรื่องเอกสารน่ะส่วนใหญ่คนไร้บ้านจะไม่มีบัตรประชาชนค่ะเพ
พราะอาจจะออกจากบ้านมานานหรือว่าข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลมาเนี่ย 70-80% ของคนไร้บ้านเป็นคนที่มีปัญหาด้านจิตเวชค่ะเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องของเอกสารเรื่องของความทรงจำเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะทางกทม.นะคะแล้วก็ทางพม.เขาก็มาตั้งโต๊ะเพื่อที่จะใครไม่มีบัตรประชาชนมาแจ้งหรือว่าใครทำบัตรหายมาแจ้งนะคะก็มีองค์กรนี้มาแล้วมีองค์กรหลักที่ทำงานเรื่องสงเคราะห์แจกอาหารเลยเรียกว่ามูลนิธิอิสระชนเขาก็มาพอหลังจากที่เราแจกอาหารแจกแมสแจกน้ำเสร็จแล้วนะคะทีมของกลุ่มสุขภาวะข้างถนนอิสระชนนะคะแล้วก็จิตอาสาอีก 2-3 คนแล้วก็มีทีมของพี่อีก2คนนะคะก็เดินไปอีก 2-3 ถนนนะคะเพราะว่าจะมีคุณหมอจากมูลนิธิสุขภาวะข้างถนนนะคะพาไปดูเคสของคุณลุงชื่อสมมุตินะคะชื่อลุงอำนาจค่ะเป็นเคสที่เขาทำเป็นโมเดลนำร่องเลยที่จะเกิดขึ้นในเมืองไทยค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือคนไร้บ้านที่ป่วยนะคะแล้วเข้าไปอยู่โรงพยาบาลแล้วหมอดิชาร์จออกมาเพราะอาการป่วยอ่ะหายแต่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะคือปกติอ่ะคุณลุงอำนาจเนี่ยเขาก็ป่วยเป็นหลายโรคเลยเป็นโรคหลักของคนที่คนไร้บ้านคือวัณโรคนะหลักเพราะว่าเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันไม่ค่อยสะอาดมีฝุ่นมีควันอะไรเงี้ยนะคะแกป่วยเป็นวัณโรคแล้วก็เป็นสโตรกนะคะ แล้วคนก็เจอว่าแกเดินแบบซุดอยู่ที่ใต้สะพานข้ามแยกแถวหัวลำโพงพอเรียกรถมารับหมอรับเข้าไปแล้วรักษาระยะหนึ่งอาการเริ่มดีขึ้นแต่โดยกระบวนการของโรงพยาบาลนะคะก็ต้องดิชาร์จออกมานะคะแต่ดิชาร์จออกมารถก็จะไปส่งที่ไหนนะคะบางทีก็อาจจะไปส่งที่ใต้สะพานที่เดิมแต่เขากลับในสภาพที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้นะคะทีนี้หมอจากกลุ่มสุขภาวะข้างถนนนะคะเขาก็ไปเห็นโมเดลที่ชื่อว่า Hospital Respite Care ก็คือว่ามันจะเป็นหน่วยที่รับเอาคนไร้บ้านที่ป่วยแล้วดิชาร์จออกมามาดูแลสุขภาพจนเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตข้างถนนหรือในพื้นที่สาธารณะได้อีกครั้งหนึ่ง ค่ะอันนี้เป็นโมเดลนำร่องเลยที่กลุ่มสุขภาวะข้างถนนเอามาใช้แล้ววันนั้นเราก็ไปดูนะคะดูของจริงที่เขาใช้นะคะโดยกลุ่มสุขภาวะข้างถนนเขาก็ไประดมทุนมานะคะแต่จริงก็คือเป็นแนวคิดระดมทุนแต่ทุนยังไม่มาทางคุณหมอของกลุ่ม 2-3 คนนะคะเป็นหมออาสาค่ะแล้วมีนักดนตรีบำบัดอีกคนนึงเขาก็ระดมทุนกันเองไปเช่าห้องเล็กๆนะคะอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะแล้วก็รับเอาคุณลุงอำนาจมาอยู่นะคะรับมาเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องอาหารเพื่อฟื้นฟูให้สุขภาพดีขึ้นเนาะต้องไปจ้างแม่บ้านนะคะที่ดูแลอพาร์ตเมนต์เนี่ยให้ซื้ออาหารเพื่อที่จะเอามาส่งให้เป็นอาหารที่จะต้องมีโปรตีนพอนะคะแล้วก็จะฟื้นฟูยังไงล่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อเขารีบนี่นะคะเดินไม่ไหวก็ต้องมีนักกายภาพบำบัดมาบำบัดที่ห้องตามนัดนะคะมีนักดนตรีบำบัดมา อย่างนี้ค่ะมีหมอมาเยี่ยมวันนั้นทีมที่ไปกับพี่นี่มีหมอไปสัก 3-4 คนแหละค่ะเนี่ยค่ะก็เป็นการเปิดโลกของเราเหมือนกันนะที่เวลาคนไร้บ้านป่วยอะนะคะเขาก็คือมักจะไม่รู้หรอกว่าตัวเองป่วยนะคะคุณจ๋าจากกลุ่มอิสระชนบอกว่าเขาไม่รู้เลยว่าเขาป่วยเพราะว่าคนไร้บ้านเกือบ 100% อะไม่ไปโรงพยาบาลค่ะถ้าป่วยไม่ไปโรงพยาบาลค่ะจะหาซื้อยากินเองเพราะฉะนั้นพอไม่ไปโรงพยาบาลน่ะคนทั่วไปเริ่มอาการไม่ดีก็ไปก็จะรู้ว่าตัวเองเป็นมะเร็งตัวเองเป็นแบบมีปัญหาปอดไตเนาะแต่คนไร้บ้านเป็นมะเร็งก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวเองเป็นมะเร็งเป็นวัณโรคก็ไม่รู้ว่าตัวเองเป็นวัณโรคหรือต่อให้รู้ว่าเป็นก็จะไม่บอกค่ะเพราะว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นแหละคือสภาพของเรื่องของสุขภาพพื้นฐานของคนไร้บ้านค่ะก็เลยเป็นโจทย์ต่อไปว่าอ้าวแล้วเราจะทำการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าหรือ ACP ในคนกลุ่มนี้ได้อย่างไรเนาะน่าสงสัยไหมน่าสงสัยแค่คิดว่าคือตอนนี้เหมือนเจ้าตัวยังไม่ได้อยากจะวางแผนเลยแต่เราพยายามจะเข้าไปช่วยวางแผนแทนเลยว่าขั้นแรกเลยเขาก็ต้องเห็นความสำคัญของการวางแผนล่วงหน้าก่อนหรือเปล่าเพื่อจะแบบช่วยเขาหน่อยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือหมายถึงว่าตอนเนี้ยเท่าที่ฟังคือเจ้าตัวก็ยังไม่ได้จะแบบไม่ได้ต้องการอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะแต่เราเห็นว่า
ถ้าเขาไม่ได้วางแผนมันจะเป็นปัญหาใหญ่เราเลยพยายามจะเข้าไปช่วยเขาเลยว่าเราขั้นตอนแรกเริ่มต้นเลยอย่างเงี้ยพี่ผัดทำอะไรคะทำยังไงอะคะจะต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเราก็มองไม่เห็นทางนะตอนแรกเราก็เลยไปค้นหาไปรีวิวงานวิจัยในต่างประเทศค่ะค่ะว่าในอเมริกาหรือว่าในแคนาดาที่มีระบบการดูแลคนไร้บ้านที่ดีอ่ะเขาดูแลสุขภาพคนไร้บ้านของเขายังไงบ้างนะคะมีไปรีวิวงานวิจัยหลายชิ้นมากค่ะคำตอบใกล้เคียงกันค่ะอย่างเช่นมีโรงพยาบาลหนึ่งในแคลิฟอร์เนียค่ะค่ะเขารับคนไร้บ้านทุกวันนะคะเข้าไปที่ห้องฉุกเฉินเดือนหนึ่งมีคนไร้บ้านเข้าไปรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินประมาณ50คนแต่ก็มีความพยายามของพวกสังคมสงเคราะห์หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ว่าอยากจะช่วยเขาวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเพราะว่าคนกลุ่มนี้ค่ะเขาเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงเรื่องสุขภาพมากนะคะเสี่ยงว่าจู่ๆก็อาจจะตายจู่ๆก็อาจจะป่วยแล้วเขาก็ทำวิจัยว่ามีความเสี่ยงที่จะได้รับการรักษามากเกินไปหรือได้รับการรักษาน้อยเกินไปทั้งคู่เลยนะคะเพราะว่าพอเข้าไปแอดมิทเข้าไปปุ๊บอะบุคลากรทางการแพทย์เขาไม่รู้นี่ว่าคนนี้เป็นอะไรบางทีก็อาจจะปั๊มหัวใจใส่ท่อให้ยานู่นนี่นั่นโดยไม่รู้มาก่อนเลยว่าคนคนนั้นป่วยเป็นโรคอะไรหรือว่าถ้ารับการรักษาน้อยเกินไปคือโดยทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์นะมันก็เป็นอย่างงานวิจัยที่ไปดูจากเมืองนอกอ่ะเขาก็ไม่ได้อยากที่จะรักษาคนไร้บ้านเลยนะคะก็เป็นกลุ่มเสี่ยงแหละแต่พอเขาพยายามทำโดยการฝึกอบรมให้บุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่จิตนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์เรียนรู้เรื่อง ACP เนี่ยเราไปคุยกับคนไร้บ้านก็พบว่ามันไม่เวิร์คค่ะการทำกับคนไร้บ้านในโรงพยาบาลน่ะได้ข้อสรุปว่ามันไม่เวิร์คเพราะว่าคนไร้บ้านน่ะมาช่วงสั้นมากป่วยด้วยอาการเฉพาะแล้วพอเข้ามาแล้วก็ออกไปอ่ะไม่สามารถที่จะพูดคุยได้ติดต่อได้หายไปเลยหายไปเลยนะคะก็ทีนี้จากข้อมูลที่เราเก็บข้อมูลมาจากองค์กรที่ทำงานเรื่องคนไร้บ้านในบ้านเรานะคะก็มีกลุ่มสุขภาวะข้างถนนมีมูลนิธิอิสระชนนะคะแล้วกลุ่มที่เรารู้จักกันดีนะสังคมรู้จักดีคือกระจกเงาค่ะคือกระจกเงาก็ทำงานกับคนไร้บ้านเขามีโครงการจ้างวานฆ่าใช่นะคะใช่แค่ว่าน่าสนใจมากค่ะจ้างวานฆ่าเป็นโครงการที่เขาอ่ะไปรับเอาคนไร้บ้านนะที่ยังสามารถทำงานได้ค่ะมาจ้างงานค่ะจ้างงานเพื่อให้คนไร้บ้านมีรายได้พอมีรายได้คนไร้บ้านก็จะสามารถไปเช่าที่อยู่อาศัยได้ก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ไร้บ้านนะคะโดยกระจกเงาเนี่ยเขาจะไปเช่าอพาร์ตเมนต์ให้อยู่แถวซอยวิภาวดี64ค่ะเดือนแรกคุณอยู่ฟรีค่ะแล้วพอคุณได้รับการจ้างงานงานที่คนไร้บ้านจะทำได้อย่างเช่นงานแยกขยะหรืองานไปเข้าคิวเพื่อจองตั๋วคอนเสิร์ตหรืออะไรแบบนี้ค่ะก็ถ้าได้จ้างงานแล้วมีเงินน่ะถึงเอาเงินน่ะมาเช่าที่อยู่ของตัวเองก็ทำให้คนไร้บ้านเนี่ยสามารถแบบลืมตาอ้าปากได้เนาะคือยกระดับทางเศรษฐกิจขึ้นมาค่ะถ้าขอย้อนนิดนึงค่ะค่ะแพรสงสัยว่าคนไร้บ้านเนี่ยส่วนใหญ่คือเขามีบ้านแต่เขาไม่อยากอยู่หรือว่าเขาเหมือนว่าอยากออกจากบ้านเองหรือว่าเขาไม่มีบ้านหมายถึงล้มละลายไม่มีเงินแล้วก็เลยต้องมานอนข้างถนนหรือเขายังไงอะคะเขาถึงเป็นคนไร้บ้านค่ะค่ะคือน่าจะแยกได้เป็น2กลุ่มค่ะค่ะคือกลุ่มแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าจากข้อมูลในบ้านเราเนี่ยนะคะประมาณ 70% เป็นจิตเวชค่ะเป็นคนที่มีปัญหาจิตเวชแล้วมีข้อมูลขององค์กรหนึ่งที่เขาทำค่ะว่า50% น่ะของคนที่ผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเป็นผู้ป่วยที่จะต้องได้รับการดูแลรักษาแล้วอาจจะเป็นอีกเหตุหนึ่งด้วยที่ทำให้คนเหล่านี้ออกมาจากบ้านค่ะเพราะว่าผู้ป่วยจิตเวชเหล่านี้จะมีปัญหาหูแว่วประสาทหลอนจะมีคนมาทำร้ายเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่ในที่ที่เขาอยู่ที่บ้านไม่ได้เขาจะต้องหนีออกมาค่ะพอหนีออกมาแล้วก็บางทีแบบเอกสารหายหรือกลัวก็หนีไปเรื่อยๆนะคะก็กลายเป็นคนไร้บ้านไปค่ะอันนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่เลยนะของคนไร้บ้านค่ะกับอีกกลุ่มนึงก็จะเป็นกลุ่มที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะโดยเฉพาะอย่างที่งานวิจัยของกลุ่ม อิสระชนเขาบอกนะคะว่าในช่วงโควิดเนี่ยคนไร้บ้านที่คนที่มีปัญหาทางเศรษฐกิจเนี่ยถูกผลักออกมาเป็นคนไร้บ้านมากขึ้นนะคะเพราะว่าตกงานครอบครัวผลักออกไปค่ะหรือว่าตกงานไม่มีรายได้พอที่จะ
เช่าที่อยู่อาศัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนกลุ่มนี้ก็หลุดออกมาอยู่ในพื้นที่สาธารณะมากขึ้นก็มี2กลุ่มค่ะอย่างนี้แปลว่ามันก็มีในกลุ่มที่เขาหลุดออกมาแต่ว่าที่บ้านก็ยังตามหาเขาอยู่ก็มีเหมือนกันก็มีเคสค่ะมีเคสที่เราอ่านจากเพจของมูลนิธิกระจกเงาทางบ้านก็พยายามตามหาค่ะแต่หาหนึ่งคือหาไม่เจอสองหาแล้วก็คือรับกลับไปเข้ารับการรักษาก็หนีออกมาอีกแบบนั้นก็มีค่ะไอ้ความเป็นภาวะจิตเวทของคนไร้บ้านมันส่งผลต่อระบบการดูแลสุขภาพทั้งหมดเลยเพราะว่าอย่างที่เล่าค่ะว่าพอเขา มีปัญหาทางจิตเวทอะไรเงี้ยค่ะแล้วเป็นคนไร้บ้านนะคะเขาก็ไม่อยากรับการรักษานะคะรักษาไม่ต่อเนื่องนะคะบางคนเป็นวัณโรคอย่างที่บอกว่าผู้ป่วยไร้บ้านมักจะเป็นวัณโรคเนี่ยแล้ววัณโรคมันต้องใช้การรักษาเป็นปีๆกินยาเป็นปีๆอะค่ะถ้าหากว่าไม่ไปหาหมอหรือกินยาไม่ครบเนี่ยก็ไม่หายก็แพร่กระจายเชื้อไปอีกก็มีค่ะก็เป็นปัญหาเรื่องการดูแลสุขภาพค่ะทีนี้ถ้าเราจะเข้ามาเรื่องว่าจากข้อมูลว่าเราจะทำการวางแผนสุขภาพนะคะคนไร้บ้านได้ที่ไหนอย่างไรบ้างใช่ค่ะอยากจะขอแบ่งออกเป็นสักประมาณสัก3ส่วนนะคะจากข้อมูลที่ทำมาส่วนแรกก็คือในโรงพยาบาลน่ะนะคะทำได้ไหมนะคะคือในต่างประเทศอะค่ะก็คือมีเคสว่าทำในโรงพยาบาลอะทำยากนะคะเพราะว่ามันไม่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็ไม่มีคนรับผิดชอบที่ต่อเนื่องด้วยนะคะคือคนไร้บ้านมาหาหมอก็แป๊บๆนะคะส่วนในบ้านเราอะค่ะหมอจ๊อบจากกลุ่มสุขภาวะข้างถนนก็บอกว่าทำยากในโรงพยาบาลนะคะหมอจ๊อบเคยไปสำรวจข้อมูลในโรงพยาบาลกลางนะคะโรงพยาบาลกลางนี่ถือว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งของคนไร้บ้านในกรุงเทพบ้านเราเลยนะถ้าเจ็บป่วยอะค่ะก็สเต็ปก็คือจะถูกส่งไปที่โรงพยาบาลกลางค่ะก็คือในโรงพยาบาลกลางเนี่ยข้อมูลจากการสัมภาษณ์ส่วนบุคคลของหมอจ๊อบเองก็บอกว่าในแต่ละปีอะค่ะมีคนไร้บ้านเข้าไปรับการรักษาเนี่ยแอดมิดประมาณ100คนค่ะโดยระบบของโรงพยาบาลนะคะเขาก็จะพยายามสืบหาตัวตนของคนไร้บ้านนั้นให้เจอนะคะว่าคนนี้บ้านเกิดอยู่ที่ไหนนะคะใช้สิทธิได้ที่จังหวัดไหนบ้างนะคะแล้วเขาก็จะพยายามส่งกลับไปที่สิทธิของคนไร้บ้านนั้นค่ะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลกลางบอกว่ามีแค่5เคสอะที่หาคนหาสิทธิ์ไม่เจอค่ะอ๋อที่หาไม่เจอค่ะมันก็อาจจะเป็นปัญหาด้วยว่าเพราะว่าเขาเป็นคนไร้บ้านอะแล้วเขาก็จากบ้านมานานแม้จะมีชื่อสิทธิ์อยู่ที่พื้นที่นั้นอะแต่เขาไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วเขาไม่มีญาติพี่น้องไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่นั่นแล้วส่งกลับไปจะยังไงต่อค่ะอันนี้เป็นเหตุผลนึงเนาะแล้วก็อุปสรรคในการทำงานกับทำเรื่องของการดูแลสุขภาพล่วงหน้าในโรงพยาบาลนะคะอย่างหมอจ๊อบสรุปมาเลยนะคะจากการทำรีเสิร์ชทั้งในบ้านเราแล้วก็ในต่างประเทศด้วยว่ามันทำยากนะคะเพราะว่าไม่มีผู้แทนสุขภาพคือถ้าจะทำการดูแลสุขภาพล่วงหน้าในเอกสารนะคะมันจะต้องมีการเซ็นชื่อค่ะว่าใครเป็นผู้ที่เป็นผู้แทนสุขภาพของคุณนะอย่างเช่นถ้าหากว่าคุณแสดงเจตจำนงว่าถ้าฉันป่วยระยะท้ายนะฉันขอปฏิเสธการยื้อชีวิตด้วยการไม่ใส่ท่อช่วยหายใจนะคะด้วยการไม่อะไรทั้งหลายทั้งแหล่แล้วใครล่ะเป็นคนลงชื่อนะคะในกรณีที่คุณสื่อสารไม่ได้ซึ่งคนไร้บ้านน่ะก็จะไม่มีผู้แทนสุขภาพนะคะค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นองค์กรที่ดูแลเขานั่นแหละนะคะที่จะเป็นผู้แทนสุขภาพค่ะแล้วก็สำคัญเลยก็คือผู้แทนสุขภาพคือคนไร้บ้านมีปัญหาเรื่องความจำค่ะความทรงจำการรับรู้เพราะว่าเป็นจิตเวชเนาะค่ะเป็นผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่ได้รับรู้เลยอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยแค่กินไปวันๆก็ไม่อันนี้แล้วนะคะไม่ได้จะคิดหรอกว่าข้างหน้าฉันอีก5ปี10ปีฉันป่วยใครจะมาดูแลฉันจะตายแบบไหนอันนี้เป็นอุปสรรคสำคัญเลยก็คือมันก็นำมาสู่การไม่รับรู้แล้วก็ไม่เห็นความสำคัญในการทำค่ะนั่นแหละค่ะ อีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดเก็บเอกสารค่ะเช่นต่อให้ทำเอกสารการดูแลสุขภาพไว้แล้วเนี่ยแล้วใครจะเป็นคนเก็บเอกสารนะคะปัญหาใหญ่เลยเรื่องของการจัดเก็บเอกสาร ACP เนี่ยมันเป็นทั้งคนทั่วไปและคนไร้บ้านเนาะแล้วยิ่งคนไร้บ้านเนี่ยขนาดบัตรประชาชนอะบางคนก็ยังเก็บไม่ได้เลยนะคะเราจะทำยังไงสรุปก็คือข้อสรุปสำหรับการทำในโรงพยาบาลคือทำยากค่ะ
พราะจริงๆโรงพยาบาลกลางก็ถือว่าช่วยนะคะหมายถึงว่าพอเข้ามาปุ๊บเราหาตัวตนเขาแล้วก็ส่งพยายามส่งกลับไปส่งกลับไปแต่ว่าก็อาจจะช่วยระดับหนึ่งในเชิงของโรงพยาบาลเนาะเชิงการจัดการค่ะแต่ว่าในเชิงความต้องการของคนไร้บ้านเนี่ยอาจจะไม่ช่วยนะค่ะเขาจะไม่ได้อยากกลับใช่ไหมเขาไม่อยากกลับบ้านไงเขาเลยมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าส่งไปแล้วอ่ะญาติไม่พร้อมรับอ่ะทำยังไงค่ะอันนั้นแหละก็เป็นปัญหาประสักค่ะพอทีเนี้ยพอเรามาทำข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องต่อไปก็คือแล้วถ้าเราทำนอกโรงพยาบาลล่ะทำในพื้นที่สาธารณะในข้างถนนที่คนเขาอยู่เลยอย่างเงี้ยไปคุยเรื่อง ACP กับเขาได้ไหมค่ะก็ยากเหมือนกันอย่างหมอจ๊อบเนี่ยที่อยู่กลุ่มสุขภาวะข้างถนนเนี่ยนะคะก็บอกว่าคือถ้าใครทำได้นะยกโนเบลไพรส์ให้เลยค่ะค่ะที่ทำยากเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อค่ะค่ะนอกจากเรื่องของการรับรู้เรื่องของความทรงจำเรื่องของภาวะจิตเวชของคนไร้บ้านเองแล้วเนี่ยนะคะถนนการนอนอยู่ข้างถนนจะคุยยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยข้อดีก็ทำยากเหมือนกันนะคะถ้าจะทำจริงๆนะคะก็จะไปหาช่องทางไหนต่อล่ะใช่ไหมคะมันก็จะมีช่องทางหนึ่งค่ะที่ถ้าหากว่าอยากจะทำการวางแผนสุขภาพกับคนไร้บ้านจริงๆอ่ะแล้วออกแรงน้อยที่สุดค่ะไม่ได้หมายความว่าไม่ออกแรงนะก็ออกแรงหนักแหละแต่น้อยที่สุดก็คือไปทำกับคนไร้บ้านที่เขาอยู่ในสถานพักพิงค่ะหรือเรียกว่ามีเชลเตอร์มีที่พักมีกลุ่มองค์กรที่ให้ที่พักอยู่อะไรเงี้ยค่ะในบ้านเราก็จะมีหลายองค์กรที่เขาทำงานด้านนี้อยู่นะเราก็ไปสัมภาษณ์องค์กร 3-4 องค์กรเลยนะคะอย่างเช่นของมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัยอ่ะหรือว่ามพส.เนี่ยค่ะเขาเป็นคนบุกเบิกเรื่องของการช่วยเหลือคนไร้บ้านเลยนะโดยให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยเขามีแบบบ้านพักนะคะที่ชื่อว่าบ้านพักไร้บ้านคนไร้บ้านสวิตวัดหนูอยู่2แห่งค่ะก็คือก็ได้ไปสัมภาษณ์ผู้จัดการมูลนิธินะคะค่ะคุณสมพรหานพรมเนี่ยค่ะคือเขาก็บอกค่ะว่ามันมีข้อจำกัดหลายอย่างนะแล้วที่จะทำงานเรื่องสุขภาพกับคนไร้บ้านเนี่ยแล้วมูลนิธิเขาว่ามันมีประเด็นหลายประเด็นที่เขาจะต้องทำค่ะที่มันเออเจนมากกว่านะคะทั้งเรื่องของที่อยู่อาศัยนะคะเรื่องคุณภาพชีวิตเรื่องรายได้เพราะฉะนั้นเรื่องดูแลสุขภาพมันก็เลยเป็นขั้นรองมาค่ะแล้วถ้าจะทำกับองค์กรนี้เขาก็จะมีปัญหาเรื่องบุคลากรด้วยเพราะว่าทั้งมูลนิธิอ่ะมีเจ้าหน้าที่อยู่คนนึงอย่างเงี้ยแล้วแต่ละบ้านพักพิงก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อยู่6คนแล้วก็มีอาสาสมัครเพราะว่าการที่จะทำการดูแลสุขภาพล่วงหน้ามันต้องมีคนที่ผ่านการอบรมด้วยมีความรู้ด้วยค่ะแล้วสามารถคุยกับคนไร้บ้านได้เพราะว่าอย่างพวกเรานะพวกเราอะค่ะเข้าไปอะเราไม่สามารถคุยกับเขาเขาไม่คุยด้วยเหมือนเราอะตอนนั้นพี่ลงไปในพื้นที่อะค่ะก็คุยกับเขาเขาก็คุยด้วยแล้วคุยด้วยสมมติว่าคุยด้วยท่ามกลางมีคนอื่นเป็นเพื่อนคุยข้อมูลจริงหรือว่าข้อมูลไม่จริงจริงหรือหลอกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมคะบางทีก็เป็นข้อมูลที่โดยสภาพจิตอะเขาก็เชื่อว่ามันจริงมากแต่มันไม่จริงมันต้องพอมาเทียบดูแล้วอ๋อมันไม่ไปด้วยกันอะสิ่งที่พูดหนึ่งอะกับมาถึงตอนสิบอย่างนี้มันไม่ไปด้วยกันอย่างนี้มันก็ต้องใช้บุคลากรเป็นคนที่สนิทกับเขารู้จักเขามากพอเข้าถึงเขาได้แล้วก็ประเมินได้ว่าสิ่งที่เขาพูดอะมันใช่หรือไม่ใช่ค่ะก็องค์กรนี้ก็เลยเท่าที่ดูก็คือไม่น่าจะทำได้เพราะไม่มีบุคลากรพอนะคะมันก็เลยมาตกอยู่ตรงที่องค์กรได้คุยกับทางพี่เอ๋นะคะคุณสิทธิพลชูประจงเนี่ยของจ้างวันค่ากระจกเงาดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดค่ะเพราะว่าตัวของคุณเอ๋เองเนี่ยก็เห็นความสำคัญในการวางแผนสุขภาพของคนไร้บ้านเนาะโดยเฉพาะในจ้างวันค่าเพราะข้อมูลเขาเนี่ยมีคนไร้บ้านอยู่ในสังกัดอยู่150คนแล้วก็ประมาณคนอายุส่วนใหญ่เป็นคนอายุ 60-70 ค่ะก็คือเป็นผู้สูงอายุแหละยังไงคุณก็ต้องมีปัญหาสุขภาพเขาก็เลยเหมือนกับอยากจะทำฐานข้อมูลของคนที่อยู่ในสังกัดเนี่ยนะคะเพื่อให้ดูว่าอ๋อคุณคนนี้นะมีปัญหาสุขภาพพื้นฐานคืออะไรสมมติเป็นเบาหวานนะคะสมมติว่าเป็นโรคไตอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เขาก็มีโปรเจกต์คุยกันอยู่กับคุณหมอจ๊อบกลุ่มมูลนิธิสุขภาวะข้างถนนค่ะที่จะพัฒนาฐานข้อมูลดูแลสุขภาพ
อย่างน้อยให้มีฐานข้อมูลก่อนนะคะแล้วทั้งสององค์กรเนี้ยเขาก็คุยกันไปถึงว่าถ้ามีฐานข้อมูลแล้วนะคะคนไร้บ้านเหล่านี้นะคะก็จะได้รับการรักษาตามโปรแกรมที่ควรจะเป็นตามวัยของเขาอะอย่างเช่นคุณได้วัคซีนไข้หวัดหรือยังนะคะถ้าคุณเป็นโรคกำดันคุณได้รับยากำดันหรือยังนะคะแล้วก็สเต็ปต่อไปคุณเอ๋จากกระจกเงาก็บอกว่าอยากจะวิธีการก็คืออบรมค่ะพัฒนาบุคลากรในองค์กรเขาให้มีความรู้เรื่อง ACP ก่อนนะคะแล้วถึงค่อยไปทำกับกลุ่มที่ได้รับการยกระดับทางฐานะแล้วค่ะหมายถึงว่า มีการจ้างงานแล้วเขาบอกว่าถ้าคนไร้บ้านยังกังวลเรื่องปากท้องอ่ะเขาจะไม่มาดูแลเรื่องสุขภาพ อย่างคุณเอกบอกชัดเลยว่าวันนึงถ้าสมมติว่าวันนั้นอ่ะหมอนัดกับวันนั้นอ่ะมีงานจ้างคนไร้บ้านจะเลือกไปงานจ้างอยู่แล้วงานจ้างใช่ค่ะอันนี้คือบทสรุปของจากงานจากข้อมูลทั้งหมดที่เราทำมาค่ะก็เลยมาสรุปที่ว่าถ้ากลุ่ม Peaceful Days นะคะหรือว่ากลุ่มอะไรก็ตามที่อยากจะทำงานเรื่องสุขภาพโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยกับคนไร้บ้านน่ะก็มีความสามารถที่จะทำได้อยู่ที่เนี่ยค่ะกลุ่มที่มีที่พักพิงชัดเจนประมาณนั้นงั้นแพทย์ขอถามเลยไปนิดนึงค่ะแพทย์อยากรู้อันนี้อยากรู้เองว่าแบบว่าอ้าวแล้วคนไร้บ้านเวลาเขาเสียชีวิตอะค่ะก็คือเสียข้างถนนเสียอย่างนี้เลยหรือเปล่าคะเราก็ทำข้อมูลนี้เหมือนกันค่ะ คือเวลาคนไร้บ้านป่วยนะคะ เขาก็จะส่วนใหญ่ก็เขาจะอยู่ข้างถนน แล้วถ้าเราเห็นเขาป่วยอย่างเงี้ยถ้ามีคนใจบุญนะก็จะโทรบอก1669 นะคะกับอีกอันนึงคือโทรบอก13001669เนี่ยเป็นของศูนย์ฉุกเฉินใช่ไหมคะแต่1300เนี่ยเป็นของพม.ค่ะกระทรวงพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ค่ะถ้ามีคนเห็นโทรเรียกนะคะสมมติว่า1669มาค่ะเขาก็จะมาพร้อมกับมารถใช่ไหมคะพอมาถึงเนี่ยโดยกฎหมายจะกำหนดไว้ว่าถ้าเขายังมีสติสัมปชัญญะอยู่แล้วก็ปฏิเสธการรักษาคุณจะบอกเอาตัวเขาไปไม่ได้ค่ะแล้วคนไร้บ้านก็มักจะปฏิเสธการไปโรงพยาบาลเพราะว่าเขากลัวอาจจะมีประสบการณ์ไม่ดีกับการไปโรงพยาบาลเขากลัวเสียตังค์หรือแบบเขาไม่อยากที่จะเข้าระบบเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้น1669ก็จะพาเขาไปไม่ได้แล้วมีองค์กรที่เขาทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านอย่างเช่นกลุ่มอิสระชนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะบอกว่าบางทีก็ต้องรอให้เขาแบบปฏิเสธไม่ได้หรือสลบไปหรือว่าไม่มีสติอะไรเงี้ยถึงมาเอาตัวไปใช่ค่ะหรือเข้าไปรับการรักษาเนาะทีเนี้ยถ้าป่วยแล้วถ้าป่วยเข้าโรงพยาบาลเนี้ยหรือว่าไม่เข้าโรงพยาบาลมันมีที่พักพิงไหมสำหรับคนไร้บ้านป่วยใช่ไหมค่ะโดยหลักการโดยทฤษฎีเนี่ยนะคะทางมันก็จะมีศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการเนี่ยคือพศเนี่ยเขาจะมีศูนย์พักพิงอยู่นะคะเพื่อแล้วแต่ละศูนย์เนี่ยก็คือเขาจะรับคนป่วยคนไร้บ้านป่วยเข้าไปอยู่ซึ่งโดยทฤษฎีเขาบอกว่าจะรับอยู่ได้นะคะประมาณ45วันไม่เกิน45วันค่ะแต่คุณหมอจ๊อบจากกลุ่มสุขภาวะข้างถนนเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยพอไปเก็บข้อมูลจริงๆอ่ะพบว่าก็ส่วนใหญ่ก็ในทางปฏิบัติก็อยู่กันไปได้2ปี3ปีอ่ะในสภาพป่วยๆนั่นแหละแต่ศูนย์เนี้ยไม่มีบุคลากรทางการแพทย์ดูแลนะก็จะมีเจ้าหน้าที่แล้วถ้าป่วยอ่ะเจ้าหน้าที่ก็จะพาไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์นะฮะอาจจะเป็นโรงพยาบาลกลางค่ะอันนี้คือป่วยระดับที่ไม่รุนแรงนะแต่ถ้าหากว่าป่วยแบบรุนแรงอ่ะมันก็จะมีศูนย์เขาเรียกว่าสถานสงเคราะห์ของที่นนทบุรีค่ะคือที่ศูนย์เนี้ยทางหมอจ๊อบกลุ่มสุขภาวะข้างถนนก็ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะไปดูเพราะปกติใครจะเข้าไปดูยากอยู่นะคะที่ศูนย์เนี้ยบอกว่าทางหมอเขาได้ไปคุยกับเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ามีคนตายทุกวันเลยนะคะคนไร้บ้านเนี่ยเพราะฉะนั้นเดือนหนึ่งจะมีคนตายประมาณ30คนแล้วถ้าหากว่าเพราะว่าพื้นที่มันจำกัดใช่ไหมถ้าหากว่ามีคนตายอ่ะทางศูนย์พึ่งพิงข้างบนนะคะที่ยังป่วยระดับหนึ่งอ่ะเขาก็จะเลือกคนที่ป่วยหนักๆเข้ามาที่ศูนย์นนทบุรีค่ะมาอยู่ต่อนะคะแต่ข้อจำกัดของศูนย์นนทบุรีคือไม่มีบุคลากรทางการแพทย์เหมือนกันโอ้โหไม่มีหมอค่ะแล้ว
บางทีก็คือไม่มีบุคลากรที่ช่วยดูแลด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีหมอเขาก็บอกว่ามันก็มีภาวะที่แบบมีเขาเรียกอะไรอะแผลกดทับอย่างเงี้ยแล้วคนที่ทำความสะอาดก็เป็นคนผู้ป่วยจิตเวชทำอะไรมันอยู่ในสภาพนั้นค่ะซึ่งสภาพก่อนหน้านี้มันแย่กว่านี้คุณหมอจ๊อบบอกแต่ว่าเมื่อหลายปีก่อนอะที่โรงพยาบาลชลประทานนะคะเขามักจะมีผู้ป่วยไร้บ้านผู้ป่วยจากศูนย์นนท์เนี่ยไปรับการรักษาแล้วมีหมอท่านนึงค่ะเขาก็สังเกตว่าโอ้ทำไมคนไข้ที่มาจากศูนย์นนท์อะมาแต่ละคนสภาพยับเยินมากนะเขาก็เลยเข้ามาดูในศูนย์นนท์แล้วคุณหมอท่านเนี้ยก็เลยเหมือนกับจัดเวรนะคะว่าเดือนหนึ่งจะเข้ามาดูทีหนึ่งเหมือนกับมาจ่ายยาแล้วก็เหมือนกับเป็นประเพณีปฏิบัติพอหมอคนนี้ออกไปหมอคนอื่นอะหมอครอบครัวคนอื่นอะก็มาก็เข้ามาก็จะมีหมอมาดูตามอาการเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคเพราะว่าโดยโครงสร้างนะคะคือคนไร้บ้านเนี่ยเวลาป่วยมันต้องเข้าไปอยู่ในโครงสร้างของกระทรวงพัฒนามนุษย์ใช่ไหมคะพัฒนาแต่บุคลากรทางการแพทย์อะค่ะมันอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่มันจะมีงานวิจัยหลายชิ้นเลยคุณหมอจ๊อบบอกว่ามันจะสรุปเหมือนกันเลยค่ะว่าการขาดการที่ต้องข้ามกระทรวงกันอย่างเงี้ยค่ะต่อให้คุณมีกฎหมายดียังไงก็ตามเนี่ยคุณมีกฎหมายคนไร้ที่พึ่งบอกว่าอ๋อในการดูแลจะต้องแบบนี้แบบนี้นะแต่ถ้าต้องไปอาศัยบุคลากรข้ามกระทรวงมามันยากค่ะมันในทางปฏิบัติทำไม่ได้ค่ะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เนาะที่คนทำงานไร้บ้านเขาก็เลยบอกว่าคือการช่วยเหลือคนไร้บ้านอ่ะมันช่วยแบบสงเคราะห์ก็ได้นะคะแต่สิ่งที่จะช่วยได้มากและจะต้องทำก็คือการสร้างระบบสวัสดิการหรือว่าระบบโครงสร้างที่รองรับให้คนไร้บ้านเนี่ยคือถ้าคุณไม่สามารถยกระดับไปเป็นคนมีบ้านได้อะไรเงี้ยนะคะก็ควรจะมีระบบการดูแลเรื่องสวัสดิการเรื่องการเจ็บป่วยอะค่ะให้ดีไม่ใช่ปล่อยให้เขาเหมือนกับไปตายข้างถนนนะคะแต่พูดถึงว่าแล้วคนไร้บ้านไทยอะตายข้างถนนบ่อยไหมคือถ้าไม่ใช่ช่วงโควิดที่เราเห็นคนตายแบบนั้นนะคะทางคุณหมอสุขภาวะข้างถนนก็บอกว่าโชคดีอะว่าเอาก็จริงอะโรงพยาบาลไทยอะก็ไม่ได้ปล่อยให้คนไร้บ้านไปตายข้างถนนนะถ้าระยะท้ายก็คือหลับดูแลรักษากันไปค่ะงั้นสุดท้ายขอฝากว่าถ้าเกิดว่าอยากจะฝากอะไรถึงคนทั่วไปอะค่ะที่อย่างแพ้อย่างเงี้ยฟังแล้วถ้ารู้สึกว่าโหปัญหามันเยอะแล้วมันหนักมากอะแล้วมันก็มีองค์กรมีนู่นมีนี่ที่เราไม่รู้ว่าเราเป็นคนธรรมดาเราจะช่วยเหลืออะไรได้บ้างหรือเข้าถึงอะไรได้บ้างอะค่ะพี่พัฒน์อยากจะฝากอะไรถึงคนทั่วไปที่ฟังอยู่แล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอยากยื่นมือเข้ามาช่วยอ่ะแต่เราไม่รู้ว่าเราจะช่วยยังไงเพราะเราก็ไม่ใช่หมอเราไม่ได้มีความรู้ทางการแพทย์หรือเราไม่มความรู้เกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้านเลยแต่อยากช่วยอย่างเงี้ยค่ะถ้าฟังอยู่พี่พัฒน์ว่าจะทำยังไงได้บ้างคะคือให้ความเห็นในฐานะคนทั่วไปเนาะว่าเอาก็จริงอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นว่าเราเองก็ไม่ได้มีโอกาสสัมผัสกับคนไร้บ้านเลยยกเว้นเรากลับบ้านดึกแล้วเราไปขึ้นรถเมล์อาจจะเห็นคนไร้บ้านนอนกองอยู่อย่างเงี้ยค่ะพอไปสัมผัสข้อมูลแล้วก็คิดว่าคนทั่วไปก็สามารถช่วยได้หลายทางเนาะอย่างเช่นช่วยเชิงสงเคราะห์ไปติดต่อกลุ่มมูลนิธินะคะอย่างเช่นมูลนิธิอิสระชนนะคะเขาก็รับบริจาคนะว่าคุณจะช่วยสละเป็นรายเดือนก็ได้หรือว่ามีเสื้อผ้าหรือว่ามีอาหารจะไปเป็นเจ้าภาพก็ได้เพราะว่าทางกลุ่มเนี่ยเขาก็ไปแจกอาหารทุกวันอังคารอยู่แล้วนะคะหรือว่าแต่สิ่งที่คิดว่าจะช่วยได้มากที่สุดในขั้นต้นสำหรับคนทั่วไปคือช่วยรับรู้และเข้าใจค่ะเหมือนกับสภาพสิ่งที่คนไร้บ้านเจอค่ะเพราะคนเราไม่เข้าใจแล้วเราก็จะกลัวเขานะคะเราจะปฏิเสธเขาหรือบางคนทำร้ายเขาแบบนี้ค่ะคือรับรู้เข้าใจที่มาค่ะเพื่อที่จะพอเข้าใจต่อจะไปช่วยมันก็จะมีองค์กรมากมายอ่ะที่ทำงานเนาะอย่างล่าสุดกลุ่มสุขภาวะข้างถนนนะคะเขาก็เหมือนกับเห็นเพจเขานะบอกว่าตอนนี้ค่ะเนื่องจากมันร้อนมากแล้วพบว่าคนไร้บ้านเป็นผื่นคันเต็มไปหมดเลยแล้วยาแก้ผื่นคันน่ะก็หมดแล้วใครบริจาคเชิญนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเข้าใจแล้วถ้ามีใจเราไปเสิร์ชหาองค์กรที่ช่วยเหลือได้เลยจะช่วยระยะสั้นแบบสงเคราะห์หรืออยากที่จะผลักดันให้มันเป็นนโยบายนะคะซึ่งคนทำงานคนไร้บ้านอยากจะทำมากก็คือนโยบายที่มันเอื้อต่อการดูแลคนไร้บ้านแล้วก็ไม่ใช่แค่นโยบายด้วยแล้วก็เรามีกฎหมายแล้ว
แต่ทำยังไงที่มันจะปฏิบัติได้ก็ไปผลักดันเรื่องนโยบายอันนี้พี่พัดฝากตั้งแต่เรื่องเล็กจนถึงเรื่องใหญ่ใช่ค่ะแล้วแพทย์ก็ฟังอยู่เท่าที่ฟังจะมีคำว่าโครงการจ้างวันค่าของกระจกเงาเพิ่งรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเขาทำอะไรได้แล้วเราสามารถจ้างเขาได้ก็อุดหนุนตรงนั้นก็ถือว่าช่วยได้เหมือนกันเนาะเพิ่มรายได้ให้เขาใช่ค่ะหรือบางทีกระจกเงาเขาก็มารับบริจาคสินค้าเข้าของมือสองที่เราไม่ใช้แล้วใช่ไหมคะก็เขาก็จะไปให้จ้างวันค่าคัดแยกแล้วก็ไปขายอย่างนี้ค่ะก็ช่วยได้ฝากค่ะว่าถ้าหากว่าสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้านที่เราสรุปให้ฟังนะคะก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของ Peaceful Days ได้ค่ะก็จะเป็นข้อมูลที่เชิงลึกมากขึ้นรวมทั้งมีคอนแทคมีว่าถ้าจะติดต่อองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านนะคะประมาณ10กว่าองค์กรก็รวบรวมไว้ก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะค่ะได้ค่ะโหวันนี้ได้ความรู้เกี่ยวกับคนไร้บ้านเปิดโลกแพ้มากคือแพ้ไม่เคยรู้เลยคือเราจะเห็นตามที่พี่บอกว่าเราเห็นตามป้ายรถเมล์หรือข้างถนนแล้วเราก็จะกลัวด้วยนะแพ้ก็เป็นคนหนึ่งที่กลัวเหมือนกันเพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะเข้ามาหรือว่ามาขอตั้งมาทำร้ายหรือมาอะไรหรือเปล่าเราก็จะเดินหนีไปก่อนแต่จริงๆคือถ้าเปิดใจแล้วเราเข้าใจแล้วเราพยายามจะช่วยเหลือเขาอาจจะไม่ได้ให้อาหารตรงนั้นอาจจะเข้าเว็บไซต์มาแล้วก็ทำอะไรเท่าที่มีความสามารถเราทำได้เนาะหรือแม้แต่เห็นเขากำลังเจ็บป่วยอะไรเงี้ยก็อาจจะโทรหา1669หรือว่า1300แจ้งพิกัดหน่อยว่าเห็นคนป่วยนะอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วยได้เหมือนกันนะว่าค่ะโอเคค่ะได้ค่ะงั้นก็จริงๆมันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่น่าจะทำให้สังคมเราดีขึ้นเนาะก็อยากจะให้ช่วยกันก็ฝากไว้ค่ะวันนี้ได้ความรู้มากๆเลยขอบคุณพี่พัดมากๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะกับ EP แรกเกี่ยวกับเรื่องคนไร้บ้านนะคะถ้ารู้สึกว่าปัญหาทุกปัญหาเนี่ยถ้าเราเริ่มด้วยความเข้าใจเขาเนี่ยมันก็สามารถที่จะเริ่มแก้ปัญหานั้นได้นะคะวันนี้พี่พัดก็พาพวกเราเดินทางเข้าไปในโลกของคนไร้บ้านที่เราอาจจะไม่เคยเดินทางไปถึงแล้วไม่เคยเข้าใจมาก่อนเลยนะคะวันนี้ก็ได้เปิดโลกมากๆเลยแล้ว EP หน้าแพทย์จะพาเดินทางไปไหนก็รอติดตามกันได้เลยนะคะขอบคุณมากค่ะ